รถถังพร้อมเดินตามฝันเตรียมซัดทาเครุให้หายข้องใจหลังจากจบไฟกับเดนิสพูลิตครับได้ไม่นานเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์รูปที่ยืนประจันหน้ากับทาเครุเซกาวะครับยอดมวยคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่นฝันให้ไกลไปให้ถึงล่ะครับพอรถถังเองก็มีความฝันเป็นอย่างมากในการที่จะได้มีโอกาสในการแลกหมัดซัดหน้ากับทาเครุเซกาวะเพราะก่อนหน้านี้เคยถูกประกบให้เจอกันมาแล้วครับแต่ก็แค้วคาดกันไปเนื่องจากรถถังมีอาการบาดเจ็บมารบกวนเสียก่อนล่ะฮะแต่ในตอนนี้หรือในอนาคตก็คงหนีไม่พ้นอยู่ดีครับสำหรับทั้งคู่เพราะทาเครุก็เซ็นสัญญาเข้าวันก็เพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะประรองฝีมือกับรถถังนั่นเองล่ะครับแต่ก็ยังว่าครับไฟที่แล้วทาเครุเซกาวะก็เสียราคาไม่น้อยหลังจากเจอกับซุปเปอร์เล็กครับแต่ก็ยังมีข้อดีก็คือการที่ทาเครุเซกาวะนั้นเป็นนักชกที่ทนมือทนตีนจริงๆล่ะครับขนาดโดนซุปเปอร์เล็กซัดเอาสักขาไม่แต่ก็ยังเดินยังลุยได้อยู่ครับยังเดินทำเกมรุกใส่ซุปเปอร์เล็กจนวินาทีสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากทั้งคู่ได้มีโอกาสเจอกันจริงๆรถถังกับทาเครุเซกาวะก็คงไม่มีใครหลังติดเชือกติดกงแน่เพราะต่างคนต่างเป็นมวยเดินครับคงไม่มีใครยอมใครคงจะปักหลักซัดกันเดือดที่กลางเวทีเป็นแน่แท้ล่ะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับรถถังก็คือเรื่องของการทำน้ำหนักเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ารถถังจะทำน้ำหนักได้หรือไม่ครับเพราะเจ้าตัวเคยออกมาบอกว่าถ้าเขานั้นปล่อยตัวเนี่ยน้ำหนักก็จะประมาณ70กิโลกรัมเลยทีเดียวครับแสดงว่าแต่ละไฟรถถังต้องลดน้ำหนักถึง10กิโลกรัมครับเพื่อที่จะได้ขึ้นชกในรุ่นไฟเวทในแต่ละครั้งแต่อย่างไรก็ดีครับในตอนนี้รถถังก็คงรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองในไฟที่เจอกับเดนิสพูลิตแล้วครับก็คงไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกรถถังอาจจำเป็นต้องจ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ล่ะครับเพราะถ้าน้ำหนักเกินในแต่ละไฟก็มีมูลค่าที่ต้องจ่ายมากมายกว่าค่าจ้างที่จ้างนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่แล้วล่ะครับกันเอาไว้ดีกว่าแก้แน่นอนล่ะครับส่วนทางด้านทาเครุเซกาวะแน่นอนอยู่แล้วจุดบอดของเขานั้นก็คือขานั่นเองครับความหนักของอาวุธเนี่ยทาเครุเซกาวะก็ไม่ป้องกันช่วงล่างเลยก็ว่าได้ครับเพราะคิดว่าไม่มีใครสามารถทำลายขาเขาได้ในจุดนี้แหละครับแต่หลังจากที่เจอซูเปอร์เล็กไปเนี่ยก็คงต้องกลับไปคิดใหม่แหละครับแต่กระนั้นในการเจอกับรถถังก็คงไม่ต้องเป็นห่วงหรือพองอะไรมากในเรื่องนี้ครับเพราะรถถังเองก็ไม่ใช่มวยที่จะเตะขาดีเตะขาบ่อยขนาดนั้นครับส่วนมากก็จะใช้หมัดซะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับเพราะทุนเดิมรถถังก็เป็นมวยหมัดนั่นเองล่ะครับผมมองว่าไฟนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงรถถังกับทาเครุเซกาวะก็คงเป็นไฟที่สูสีและน่าดูมากๆครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งในตอนนี้ทาเครุเซกาวะดูเหลื่อมกว่าด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ก็ยังว่าครับในเรื่องการหลบหลีกเนี่ยก็คงต้องยกให้รถถังที่สายตาเฉียบคมเป็นอันดับต้นๆของนักมวยไทยในยุคนี้ก็คงจะออกมามันและก็สนุกน่าดูแหละครับผมอดใจรอไม่ได้แล้วครับที่จะได้เห็นไฟนี้มันเกิดขึ้นผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าหมัดของรถถังจอยพอที่จะดับฝันทาเครุอีกซ้ำสองได้หรือไม่ครับแล้วคงต้องมาลุ้นมาคอยเชียร์กันล่ะครับงานนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้รถถังและทาเครุเซกาวะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ